องราวต่อไปนะคะพาคุณฉลามผลและคุณผู้ชมค่ะไปติดตามการเปิดศูนย์ประสานงานด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านภูศรีสมจิตค่ะเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ชั้น2สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานนะคะด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆในพื้นที่บ้านเรารวมถึงสถานการณ์หมอกควันด้วยนะคะแล้วก็ PM 2.5 ค่ะในปัจจุบันนะคะโดยศูนย์ประสานงานนี้เป็นศูนย์ประจำภูมิภาค76จังหวัดทั่วทั้งประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยค่ะครับก็ข้อมูลดังกล่าวนะครับก็เป็นการรายงานไปยังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับทั้งนี้เนี่ยมันเป็นการมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานในการกำหนดนโยบายแล้วก็การประสานการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับมือครับคุณศิรินาถครับแล้วก็มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศรวมทั้งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำเอาทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอาหารสถานที่พักอาศัยรวมไปถึงของใช้ต่างๆที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์อย่างยั่งยืน